กุ้งเผากินซีฟู้ดคำตะโตสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนซ์จากช่องนายเบนซ์ Channel นะครับไม่ได้เจอกันนานเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนกลับมาทําอะไรกินกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมได้กุ้งเผาเป็นๆมานะทุกคนผมก็จะมาย่างนะครับกุ้งนะแบบเผาแบบหอมๆเลยนะครับแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวๆนะแล้วตามด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับทุกคนอยากกินมากทุกคนแล้ววันนี้ได้กุ้งมาแบบสดมากอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปย่างกุ้งกันเลยดีกว่าทุกคนไปแล้วนะครับทุกคนนี่ได้มาแล้วนะครับกุ้งเผาของเรานะมาบอกว่าตัวมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะทุกคนนี่ครับเผาออกมาแล้วตัวก็จะไปอยู่ประมาณนี้นะนี่ตัวประมาณนี้เลยก็กำลังกินครับตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะทุกคนพอดีแถวบ้านนะครับเขามีกุ้งเป็นๆขายก็เลยจัดมาลองให้ดูนะครับวันนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้เลยดูซีฟู้ดแบบเด็ดมากใช้พริกที่หนูสวนนะครับในการทำนะทุกคนนี่แล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับทุกคนข้าวสวยร้อนๆนี่ควันยังขึ้นอยู่เลยครับนี่ควันนะควันยังขึ้นอยู่เลยจัดกันดีกว่าครับน้ำจิ้มซีฟู้ดราดกุ้งมาแกะประเดิมตัวแรกกันดีกว่าดูหัวมันก่อนเลยดูหัวดูมันครับซีฟู้ดก่อนคำแรกลองก่อนนะครับมันในหัวมันไปครับทุกคนคำโตโตน้ำจิ้มดีเปรี้ยวดูเนื้อมันดิดูครับเนื้อขาวจั๊วเลยอ่ะไม่สดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเพราะว่ามันมาเป็นๆนะจ๊ะกินซีฟู้ดนะครับทุกคนลาดไปงี้เลยนี่ลาดไปงี้ลาดไปงี้เลยไปครับกุ้งเผากินซีฟู้ดคำตะโตกุ้งหวานกินซีฟู้ดดีอร่อยมากความต่อยว่ามาลองตัวนี้ครับดูความมันบนหัวมันนี่ให้ดูครับมันอยู่ข้างในเพียบเลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะทุกคนจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้เลยนี่นี่ลามันเข้าไปเลยครับอย่างนี้เลยไปหอมมันหวานมากถึงน่ากินทีก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยมาครับอันนี้ขอจัดกับข้าวหน่อยนี่ครับจิ้มซีฟู้ดไปงี้เลยลงมันน้องจุ้งแบบนี้นะนี่ตักมันขึ้นมาครับไปครับความโตกุ้งเผาข้าวอื
น้ำบอกว่าดีมากพกตลอดกุ้งเผาเป็นๆนะทุกคนเวลากินเปล่าๆก็ไม่ต้องจิ้มมันก็ได้แล้วนะคือเนื้อมันหวานนะครับแต่ถ้าเป็นกุ้งที่เขาแบบน็อกมาฟิตมาอะไรเงี้ยเนื้อมันจะเละนะทุกคนมันจะไม่เหมือนพวกที่แบบมาเป็นๆเนื้อมันจะแบบดูเดี๋ยวเต่งตึงมากมันนี่แบบตึงมากทุกคนอันนี้เดี๋ยวขอแบบกับข้าวซะหน่อยจะได้ข้าวไปเลยซีฟู้ดนี่ครับแล้วก็ข้าวสวยไปคำต่อนี่ไปครับจิ้มดีกุ้งดีจิ้มแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ช้อนเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวเข้าปากไปเลยนี่ก็ดีจ้าน่ามากขาดไม่ได้ครับโค้กซีฟู้ดเข้ามากไม่ได้สปอนเดี๋ยวให้ดูสักตัวนะทุกคนวันนี้แบบมันน่าจะแน่นๆเลยนะนี่นะโอ้โหเนี่ยไปจ้าอืมมากเหมือนจะบอกว่าตอนนี้นะครับเริ่มกลับมาทำกับข้าวอีกรอบหนึ่งแล้วนะพอดีคุยกับเพื่อนนะครับตากล้องเนี่ยแหละปรึกษากันว่ากลับมาทำกินเหมือนเดิมดีไหมเพราะว่าหลายๆคนก็เรียกร้องมานะอยากให้แบบมานั่งกินมานั่งคุยอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกแล้วกันนะที่ว่าจะมาเริ่มทำแบบกินแบบจริงจังเหมือนเดิมนะทุกคนหลังจากพักไปพอสมควรนะไปครับคำนี้ทุกคนจัดไปก็กินให้ดูประมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะแบ่งตากล้องกินด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับให้ทำเมนูอะไรทำคลิปอะไรไปไหนยังไงบอกกันได้เลยนะครับกลับมาทำคลิปแล้วนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับในเบนช์ Channel นะยังไงสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันอีกที EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีครับทุกคนบ๊ายบาย